นาที่50แล้วก็ไม่ว่ากันนะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับวันนี้เป็นเซลล์เช็คนะครับก็คือแบบฝึกหัดนั่นเองแบบฝึกหัดนะครับขอเรียนให้ทราบว่าบางครั้งผมก็ต้องเขียนลงไปให้เลยนะครับนะเพราะถ้าไม่เขียนลงไปให้ก็ไม่รู้ว่าเอาเป็นว่าผมเองก็จำไม่ค่อยได้ว่าอย่างนั้นเลยนะแล้วก็ขอเรียนแจ้งว่าผมเฉลยเนี่ยผมเฉลยตามคู่มือการสอนของคุณครูนะครับนะของสำนักพิมพ์เขานะครับนะไม่ใช่ว่าผมนึกจะตอบอะไรก็ตอบขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่นะครับนะเดี๋ยวท่านผู้ชมหรือนักเรียนอาจจะสงสัยว่าเออแล้วคุณครูมั่นใจได้ยังไงว่าตอบถูกต้องถูกต้อง 100% ครับเพราะผมเฉลยตามคู่มือการสอนของสำนักพิมพ์นะครับหรือเขาเรียกคู่มือครูนะครับนะก็บอกตรงๆนะครับบางข้อผมก็จำไม่ได้ว่าตอบอะไรก็เลยเขียนซะเลยนะครับไม่งั้นเวลากับผมนำมาสอนไม่ถูก บอกกันตรงๆเลยโอเคครับข้อที่1 นะครับนะนำคำเหล่านี้มาเติมลงไปในช่องว่างนะครับนะก็ Can you pick me up at the airport นะครับแปลว่าคุณสามารถมารับฉันได้ไหมที่สนามบินนะครับเอาเป็นว่ากับผมไม่ต้องเขียนคำแปลนะครับสำหรับนักเรียนชั้นม.6 แล้วแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมด้วยนะครับนะฟังเสียงทาง Facebook นะครับก็จะได้ความรู้นะครับ Can you pick me up at the airport แปลว่าคุณสามารถมารับฉันได้ไหมที่สนามบินนะครับข้อ2ครับ My class raised money for the charity นะครับ My class raised money for the charity แปลว่าห้องเรียนของฉันวันนี้ได้ระดมเงินนะครับเพื่อให้กับองค์กรการกุศลนะครับraise ในที่นี้แปลว่าระดมเงินนะครับ charity นะครับองค์กรการกุศลส่วนข้อที่3นะครับ he went to the embassy to renew his passport นะครับ he went to the embassy to renew his passport เขาไปที่สถานทูตนะครับเพื่อที่จะต่ออายุพาสปอร์ตนะครับนะ renew แปลว่าต่ออายุ have you exchanged money for your trip to JapanHave you exchanged money for your trip to Japan? คุณได้ไปแลกเงินเพื่อเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วหรือยังนะครับ He knocked over the display. He knocked over the display. เขานะครับไปทำสิ่งที่เขาจัดแสดงเอาไว้ล้มลงมานะครับนะอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นหุ่นเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับล้มลงมาThey attended a concert last weekend. They attended a concert last weekend. นะครับเขาได้เข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ตนะครับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา I don't take much notice when people talk about luck. I don't take much notice when people talk about luck. ฉันไม่ได้สังเกตอะไรมากมายนะครับเมื่อผู้คนพูดถึงโชคชะตานะครับพูดถึงโชคดีความโชคดีฉันไม่ได้สังเกตอะไรมากมายนะครับ I don't take much notice She wants to try the local cuisine She wants to try the local cuisine แปลว่าหล่อนต้องการที่จะลองชิมอาหารท้องถิ่นนะครับหรืออาหารพื้นบ้าน He wants to help poor people to escape povertyHe wants to help poor people to escape poverty. แปลว่าเขาต้องการที่จะช่วยเหลือคนจนนะครับให้พ้นจากความยากจนนะครับ She split นะครับ She split coffee on her rest. She split coffee on her rest. หล่อนได้ทำกาแฟ6ใส่ชุดนะครับนะ6ใส่ชุดของหล่อนของหล่อนเป็น past simple tense นะครับถ้า spill เนี่ยเป็น present simple อันนี้เป็นช่อง2นะครับ split โอเคครับไปข้อที่2ครับผมข้อที่2นั้นคำสั่งบอกว่า put the verbs in bracket นะครับทำคำกริยาในช่องว่างในวงเล็บครับ bracket แปลว่าวงเล็บตัวทีครับไม่ใช่ cap นะครับ cap แปลว่าช่องว่าง into the present perfect or past simple ทำให้เป็น present perfect หรือว่า past simple ดังนั้นนักเรียนต้องจำโครงสร้างของเทนส์ได้นะครับจึงจะทำถูกนั่นก็คือ present perfect นั้นประธานบวก head บวก verb ช่อง3ส่วน past simple นั้นประธานบวกกริยาช่อง2นะครับแล้วลองมาดูกันนะครับว่าที่ตอบ past simple เพราะอะไรตอบ
present perfect present perfect นะครับนะประธานบวก have หรือ has ทุกทีครับไม่ใช่บวก had นะครับถ้าบวก had นั้นเป็น past perfect present perfect ประธานบวก has หรือ have นะครับบวก verb ช่อง3ข้อที่1ครับ he visited the อันนี้เป็นชื่อเฉพาะนะครับนะคุณครูอาจจะออกเสียงออกเสียงผิดนะครับเลยไม่ต้องออกเสียงก็ได้นะครับ yesterday เขาไปเยี่ยมหรือไปเที่ยวที่นี่นะครับ lore หรืออะไรสักอย่างนะครับนะ lower หรืออะไรสักอย่างไม่ได้ค้นหาใน Google นะครับว่าอ่านว่าอะไรเอาเป็นว่าเราไม่ได้เน้นตัวนี้นะครับเราเน้นที่การใช้ tense นะครับดังนั้นใช้เป็น past simple นะครับก็คือpast simple ใช้ในกรณีที่เคยไปณสถานที่แห่งใดอีกหนึ่งและจบมาแล้วในอดีตนะครับเหตุการณ์ที่กระทำในอดีตและจบลงแล้วในอดีตนะครับก็ใช้เป็นช่อง2นะครับ visited ข้อ3ครับ she went on a safari last year เหมือนกับข้อ1นะครับนี่ข้อ3แล้วมาข้อ2ก่อนครับโทษทีครับข้อ2 I haven't bought a swimsuit yetถ้าสิ่งไหนที่เรายังไม่กระทำนะครับมี YET อยู่ด้วยให้ใช้เป็น present perfect นะครับนะนักเรียนเป็น present perfect นะครับก็คือประธานบวก have has บวก verb ช่อง3นะครับก็เป็นเขาให้คำมาเป็นปฏิเสธนะครับก็ต้องเป็น haven't นะครับจาก by ก็เป็น bought นะครับเป็นช่อง3 I haven't bought a swimsuit yet นะครับฉันไม่ได้ซื้ อชุดว่ายน้ำยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับ YET แปลว่ายังนะครับข้อที่4ครับ they haven't traveled abroad they haven't traveled abroad นะครับเขาไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศนะครับเขาไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศตัวที่ครับไม่มีคำว่าไม่เคยเขาไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศก็คือไม่ได้เป็นประสบการณ์นะครับนะก็เป็น present perfect นะครับเพราะ present perfect ใช้ในกรณีที่เป็นประสบการณ์นะครับนะครับแล้วก็เป็นประโยคปฏิเสธก็เป็น haven นะครับ haven travel นะครับ travel นะครับเมื่อเป็นช่อง3เติมตัว l เพิ่มมาอีกตัวนะครับส่วนประโยคนี้เป็นประโยคคำถามนะครับนะว่าเคยไปหรือไม่ก็ใช้สถานการณ์เดียวกันนะครับก็คือสิ่งไหนที่เคยกระทำนะครับก็ให้ใช้เป็น present perfect นะครับนั่นก็คือ have you ever won นะครับ have you ever won a sport competitionคุณเคยแข่งขันกีฬาอะไรชนะมาบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อ6ก็เหมือนกันนะครับ Jane has lost a lot of weight since she was in school นะครับ Jane ได้ลดน้ำหนักนะครับมากเหลือเกินนะครับตั้งแต่หล่อนเข้าเรียนนะครับเข้าเรียนในโรงเรียนให้ใช้เป็น present perfect นะครับนะคือ have has บวกกริยาช่อง3เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ได้กระทำนะครับผมและก็เป็นประสบการณ์นะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ถ้าเหตุการณ์ที่กระทำแล้วจบลงแล้วเป็น past simple นะครับถ้าเหตุการณ์ที่เป็นประสบการณ์นะครับนะในการกระทำพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้ใช้เป็น present perfect นะครับโอเคครับข้อ 2b ครับผมก็บอกว่า underline the correct item นะครับให้ขีดเส้นใต้รายการที่ถูกต้องนะครับข้อหนึ่งนะครับ stop behaving นะครับให้ตอบระหว่าง like กับ as นะครับนะตรงนี้ต้องเอาความหมายนะครับไม่ได้มีหลักในการจำนะครับนะว่า like ใช้ในประโยคเช่นไรสวัสดีนะครับหลานฝนนะครับนะหลานฝนสอนภาษาไทยหรือเปล่านะครับนะลองดูการสอนภาษาอังกฤษของน้านะครับนะของน้านั้น stop behaving like as you should นะครับก็คือหยุดพฤติกรรมให้ตอบ like นะครับนะครับ like แปลว่าให้หยุดพฤติกรรมเหมือนกับทำตัวเป็นเด็กๆนะครับ like or shy หยุดพฤติกรรมที่ทำตัวเป็นเด็กๆภาษาอังกฤษว่า stop behaving like or shy นะครับข้อที่2ครับ I love extreme sports นะครับให้ตอบ success นะครับก็คือฉันชอบกีฬาที่ท้าทาย success เช่นนะครับนะตอบ success แปลว่าเช่นนะครับเช่น skydiving นะครับซึ่งแปลว่ากระโดดร่ม and ice climbing ก็คือปีนภูเขาน้ำแข็งนะครับข้อที่3นะครับผมในการเป็นคำคล้ายๆเป็นคำอุทานนะครับนะ how นะครับต้องตามด้วยคำคุณศัพท์นะครับนะข้อนี้ friendly นะครับเป็นคำ
adverb นะครับเป็นคำขยายกริยาหรือว่าคำคุณศัพท์นะครับนะให้ขึ้นต้นด้วย how นะครับเป็น how friendly they are นะครับตอบ how นะครับแปลว่าเขาช่างเป็นพวกเขาช่างเป็นกันเองอะไรเช่นนั้นนะครับนะ how friendly they are นะครับนี่นะครับมีเครื่องหมายอัศเจรีย์อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นคำบูทานนะครับข้อที่4นะครับผมspectacular นะครับ spectacular แปลว่างดงามสวยงามนะครับ scenery แปลว่าทัศนียภาพนะครับหรือว่าวิวทิวทัศน์นะครับมันเป็นทัศนียภาพที่สวยงามเหลือเกินนะครับนะทัศนียภาพเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับเมื่อเป็นคำนามที่นับไม่ได้ก็ให้ตอบ what เฉยๆนะครับถ้า what อะเนี่ยตามด้วยคำนามที่นับได้นะครับนี่คือหลักไวยากรณ์นะครับนะนักเรียนให้จำตามนี้เลยนะครับนะว่าทำไมตอบ what เฉยๆทำไมไม่ตอบ what อะนะครับ what spectacular scenery นะครับไม่ได้แปลไม่ได้เป็นคำถามนะครับนะแต่เป็นคำอุทานนะครับแปลว่ามันเป็นทัศนียภาพที่สวยงามอะไรเช่นนั้นนะครับนะจบนะครับของม.6นี่คุณครูไม่เขียนคำแปลให้นะครับนะขอให้นักเรียนฟังตามที่คุณครูแปลให้ฟังสดๆนะครับเพราะม .6 แล้วนะครับนะไม่ต้องเขียนคำแปลนะครับไปต่อข้อ3ครับข้อ3นี่ listen and circle the correct response นะครับข้อนี้ต้องฟังคลิปเสียงนะครับซึ่งคุณครูไม่มีคลิปเสียงก็แปลให้สดๆก็แล้วกันนะครับนะข้อ1นะครับ no I haven't นะครับก็แปลว่าฉันไม่ได้ทำไม่ได้มีอะไรก็ว่าไปนะครับนะ have ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามีนะครับNo, I haven't เนี่ยตอบในกรณีที่ถามด้วยเป็น present perfect tense นะครับเอา have ขึ้นหน้านี่คือถามในกรณีเป็น present perfect tense แล้ว have ตัวนี้ไม่ได้แปลนะครับนะเพราะเป็นโครงสร้างของ tense ดังนั้นตอบว่า No, I haven't เนี่ยไม่ได้แปลว่าฉันไม่มีนะครับก็แล้วแต่ว่าจะถามอะไรเช่นถามว่า Have you been to Bangkok นะครับคุณเคยไปกรุงเทพไหม No, I haven't ก็แปลว่าฉันไม่เคยไปนะครับข้อ2นะครับ yes he has ก็เหมือนกันนะครับนะเหมือนกับข้อ1นะข้อ2 b ครับส่วนข้อ2 a นะครับ he is late for school นะครับเขาไปโรงเรียนสายข้อ b he works as a painter นะครับเขาทำงานในตำแหน่งนักจิตตำแหน่งจิตกรนะครับข้อ3นะครับ yes I do กับ no I haven't นะครับก็ต้องดูว่าถามด้วยอะไรนะครับถ้าถามด้วยดูตอบดูนะครับถามด้วย have ตอบ haveนมัสการนะครับลูกเนนพิพัฒน์พงศ์นะครับข้อ4ครับผม how awful แปลว่ามันช่างน่ากลัวอะไรเช่นนั้นนะครับมันช่างแปลกประหลาดอะไรเช่นนั้นนะครับ I know ฉันทราบแล้ว for 2 years now นะครับตอนนี้เป็นเวลา2ปีแล้วนะครับ a month ago และ1เดือนที่ผ่านมานะครับจบนะครับนะแปลให้สดๆทีนี้มาดูข้อ4กันเขาบอกว่าให้เติมนะครับลงไปในช่องว่างนะครับ gaps แปลว่าช่องว่างด้วยคำว่า yes I have yes I have นะครับ it was great I haven't forgotten remember too oh my goodness นะครับคือ A สนทนากับ B นะครับ A บอกว่า remember to exchange some currency นะครับอย่าลืมนะครับนะไปแลกเงินตระกูลเงินสกุลเงินตราต่างประเทศมาด้วยนะครับ B ก็เลยว่า don't worry อย่าเพิ่งกังวลเลย I haven't forgotten ฉันจะไม่ลืมแน่นอนนะครับแปลว่าอย่างนั้นพอมาข้อที่2นะครับ A บอกว่า Have you had a good time on your holiday? Have you had a good time on your holiday? ตอนที่ไปเที่ยววันหยุดยาวนั้นคุณเป็นช่วงที่สนุกสนานหรือเป็นช่วงที่ดีไหมสำหรับเธอนะครับผู้ฟังก็ตอบว่า Yes, it was great ใช่มันเป็นช่วงเวลาที่ดีสุดยอดมากๆข้อ3นะครับ A ถามว่า Have you packed your suitcase yetHave you packed your suitcase yet? คุณได้แพ็คกระเป๋าเดินทางแล้วเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับ B ตอบว่า Yes, I have จบเลยนะครับถ้า No ก็ No, I haven't แต่ว่าประโยคที่เขาให้ตอบนะครับมีก็ว่า Yes, I have เฉยๆนะครับเอาประโยคที่เขาให้ตอบนะครับต่อไปนะครับ A ว่า I feel asleep in class this morning นะครับเช้านี้ที่คุณครูสอนนี่ฉันรู้สึกว่าจะสับประงกนะครับว่าเหงาเอานอนเหลือเกิน B ได้ฟังแค่นั้นว่า Oh my goodness โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับนะแปลว่าอย่างนั้นนะครับ Oh my goodness นะครับโอเคครับจบนะข้อ4ไปข้อที่5นะครับผมก็บอกให้ read the email นะครับให้อ่านอีเมลฉบับนี้
and complete the sentence แล้วก็เติมคำให้สมบูรณ์นะครับอีเมลบอกว่า Hi Joanne นะครับสวัสดี Joanne How is everything เป็นไงบ้างทุกสิ่งโอเคไหมสบายดีไหมเพื่อน I'm really excited about coming to see you ฉันรู้สึกตื่นเต้นเหลือเกินนะครับที่ได้มาเจอเธอcome to see you in Paris next week นะครับต้นทีครับฉันดีจะได้เกิดฉันตื่นเต้นเหลือเกินนะครับที่จะได้เจอเธอในวันอาทิตย์หน้านะครับที่เมืองปารีสนะครับ I have nearly get everything really นะครับ ready ตอนนี้ฉันเตรียมทุกอย่างเกือบครบแล้วนะครับคือจะบินไปเที่ยวที่ปารีสนะครับจะไปหาเพื่อนเลยเขียนอีเมลไปก่อนI booked my ticket yesterday แต่ฉันเพิ่งไปจองตั๋วเมื่อวานนี้เองนะแต่ไม่รู้เดินทางวันไหนนะครับอย่างน้อยจองตั๋วล่วงหน้า1เดือนเป็นแน่นะครับ But I haven't exchanged any currency yet แต่ว่าฉันยังไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับเป็นเงินฝรั่งฝรั่งเศสแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช้เงินฝรั่งนะครับนะก็ใช้เงินยูโรแล้วนะครับตอนสมัยคุณครูนั่นเป็นพนักงานธนาคารนี่แลกเงินฟรังนะครับสมัยนั้นโอ้ดูยากเหลือเกินนะครับเงินฟรังเนี่ยเหมือนกับกระดาษการ์ตูนเลยนะแผ่นหนาๆกว้างกว่าแผ่นมืออีกนะครับนะบางๆนะครับ How much money should I bring ฉันควรจะนำเงินไปเท่าไหร่ดีนะครับถามเพื่อนนะนี่เพื่อนยังไม่ตอบมานะครับถ้าเกิดเห็นอีเมลที่เพื่อนตอบมาเพื่อนอาจจะบอกว่านำมาสัก2ล้านก็ได้นะครับเอามาเผื่อฉันอีกสัก1ล้านก็ว่ากันไปเรียนภาษาอังกฤษจะได้เครียดนะครับนะนักเรียน I also haven't decided what clothes to pack ฉันก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยนะว่าจะนำเสื้อผ้าแบบไหนไปดีจะแพ็คเสื้อผ้าแบบไหนไปดี Well, I need a sweater or the evening for the evening ฉันควรที่จะนำเสื้อสเวตเตอร์นะครับเสื้อกันหนาวไปไหมเผื่อจะว่าใส่ในตอนเย็นต้องเช็คโดยละเอียดนะครับนะนำเสื้อกันหนาวไปในช่วงฤดูร้อนหรือเปล่านะครับI got a new digital camera for my birthday และก็ฉันได้ของขวัญ นะครับนะเป็นกล้องถ่ายรูปดิจิตอลมานะครับเนื่องในงานวันเกิดของฉัน I can't wait to try it out ฉันก็อดใจไม่ไหวแล้วนะครับที่จะลองใช้กล้องตัวนั้นนะครับนะ try it out เนี่ยแปลว่าทดลองใช้ See you soon แล้วเจอกันในไม่ช้านี้นะเพื่อนนะจากเคสดังนั้นก็ถามว่า Kate is goingis going ไม่ได้แปลว่ากำลังไปนะครับนะแต่แปลว่าจะไปไหนครับตอบว่า to Paris นะครับไปเมืองปารีสนะครับข้อ2ครับ she has already นะครับหล่อนได้ทำอะไรเรียบร้อยแล้วครับก็คือ book the ticket นะครับ book ไม่ได้แปลหนังสือนะครับเป็นคำกริยาแปลว่าจองนะครับเติม ed ด้วยนะครับจะได้เป็นช่อง3นะครับเพราะตามหลัง verb to haveข้อ3ครับ She doesn't know how much money to bring นะครับหล่อนไม่ทราบว่าจะนำเงินไปจำนวนเท่าไหร่ดีนะครับให้เติมคำว่า money to bring นะครับข้อ4ครับ She has not sure she is not sure นะครับนี่นักเรียนการที่จะดูตัวย่อว่าเป็น has หรือเป็น is นะครับนะให้ดูที่คำตามหลังมานะครับถ้าคำตามหลังมาเป็นกริยาช่อง3นะครับตรงนี้ต้องเป็น hasแต่ถ้าข้างหลังเป็นคำบุรุษศัพท์นะครับตรงนี้ต้องเป็น is นะครับนี่มันเป็นอย่างนั้นนะครับนะหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนี่บอกแล้วว่าทฤษฎีการสอนของครูนันนั้นนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับผม she's คือ she is not นะครับ sure what to wear in the evening หล่อนไม่มั่นใจว่าจะใส่อะไรในตอนเย็นแหมยุงเยอะเหลือเกินเดี๋ยวอ้าปากสอนอยู่เผลอๆมันจะบินเข้าปากต้องปัดหน่อยนะครับข้อที่5ครับผม Kate wonders นะครับ to use Kate ต้องการที่Kate นะครับนะไม่ใช่ Kate ต้องการที่จะใช้ to use her new digital camera นะครับต้องการที่จะใช้กล้องถ่ายรูปดิจิทัลนะครับที่ได้มาใหม่เนื่องในโอกาสวันเกิดนะครับโอเคครับผมข้อ B นะครับก็บอกว่า write an email นะครับให้เขียนอีเมล to a friend ไปหาเพื่อนนะครับ you are visiting next week ที่คุณจะไปเยี่ยมนะครับนะในอาทิตย์หน้าให้เขียนสัก80ถึง100คำศัพท์นะครับ write about ให้บอกว่า what you have คุณได้ทำหรือ haven't done yet ได้ทำหรืออะไรที่ยังไม่ได้ทำ
and ask them any question you have แล้วก็ให้ถามคำถามบางคำนะครับที่คุณต้องการจะถามดังนั้นตัวอย่างอีเมลที่คุณครูนันเขียนต่อไปนี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะนำไปประยุกต์นะครับนะเพื่อที่จะตอบคุณครูในชั้นเรียนนะครับเพราะคุณครูนันนำหนังสือเรียนมาสอนให้นะครับนะมาเรียนกับครูพี่นันก่อนที่จะไปเรียนกับคุณครูในห้องนะครับนักเรียนก็จะได้ความรู้เต็มๆให้อเล็กซานเดอร์นะครับสวัสดีอเล็กซานเดอร์เพื่อนรัก How is your summer going เป็นอย่างไรบ้างครับช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา I can't wait to visit you in Stockholm next week ฉันไม่อดใจคอยไม่ไหวแล้วนะครับที่จะเจอเพื่อนในกรุงสต็อกโฮล์มในอาทิตย์หน้า I have already renewed my passport ฉันได้ไปต่ออายุพาสปอร์ตมาแล้ว and book my ticket for the flight แล้วก็ไปจองตั๋วการบินนะครับมาเรียบร้อยแล้ว I haven't gone shopping for clothes yet แต่ฉันยังไม่ได้ไปซื้อเสื้อผ้าเลยยังไม่รู้เลยว่าที่จะไปที่หน้านี่มันเป็นช่วงฤดูหนาวหรือเปล่านะครับยังซื้อเสื้อผ้ายังไม่ถูกเลยเพื่อน Is it cool or hot there? แล้วที่นั่นนะครับมันจะเป็นฤดูร้อนหรือฤดูหนาวกันแน่ล่ะเพื่อน At this time of year ในเวลานี้ของปีนะครับเป็นช่วงฤดูอะไรกัน Will I need a swimming costume or chambers? ฉันจำเป็นที่จะต้องนำชุดว่ายน้ำหรือเสื้อกันหนาวไปหรือไม่ล่ะเพื่อนI bought a new digital camera เรียนแบบเหมือนเมื่อกี้นะครับนะฉันได้ไปซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอลมาแล้วนะ and I can't wait to use it แล้วก็ฉันอดใจไม่ไหวแล้วนะครับที่จะไปทดลองใช้มัน See you soon แล้วเจอกันเร็วๆนี้นะเพื่อนจากชาลีนะครับนี่คือตัวอย่างของอีเมลนะครับผมครูนันไปเร็วเลยนะครับนะเพราะวันนี้สี่ทุ่มแล้วนะครับนะOkay.